มีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะบอกว่ามีผู้หญิงซึ่งเป็นสะใภ้อยากจะมาเอาตัวลูกสาว3ขวบไปเพราะว่าสามีของคุณวิลาวันเอาลูกสาวมาอยู่ที่นี่แล้วตอนแรกก็คือไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินมาดีๆนะคะผ่านด้านหน้าบ้านก่อนแล้วสักพักนึงก็เดินไปตามญาติอีกคนนึงซึ่งข้อมูลล่าสุดรู้ละเป็นแม่คุณวิลาวันที่มาด้วยกันค่ะเพื่อจะบุกเข้าไปพาตัวลูกสาว3ขวบคือน้องใบเฟิร์นออกจากบ้านของคุณพ่อสามีเนี่ยเดี๋ยวดูช็อตที่เขาส่งเสียงดังกันภายในบ้านตอนที่วิลาวันเข้าไปแล้วพยายามจะแย่งลูกออกมาด้านนอกค่ะหลังจากนั้นค่ะวิลาวันแล้วก็แม่เขาเนี่ยก็เลยอุ้มลูกออกมาแล้วก็พาตัวออกไปจากบ้านที่เพชรบุรีล่าสุดฝั่งของสามีเนี่ยแจ้งความนะคะเพราะว่าตอนที่เข้าไปในบ้านไปทำร้ายพ่อกับแม่เขาก็คือพ่อผัวกับแม่ผัวโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงต่อให้เป็นเมียเก่าก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกรุกเคหสถานคำสุดท้ายที่ตะโกนใส่หน้าพ่อผัวแม่ผัวคือหนูเป็นแม่ต่อให้ไม่จดทะเบียนหนูก็ยังเป็นแม่เด็กล่าสุดวันนี้เราคุยกับคุณวิลาวันคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมให้ไปเจอตัวเพราะอะไรรู้ไหมกลัวผัวจะรู้สุดท้ายเนี่ยใช่แล้วจะมาเอาตัวลูกคืนแต่ยินดีที่จะให้ข้อมูลโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดการที่ลูกอยู่กับวิลาวันเป็นผลดีกว่าการอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าทางด้านของวิลาวันเองเนี่ยนะบอกว่ายืนยันนะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยพาลูกกลับมาไม่ได้ทำร้ายพ่อผัวแม่ผัวเลยมีแต่บอกให้ปล่อยอย่ามาจับตนแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปทั้งฝั่งของเอกราชเองเขาบอกว่าจับได้ว่าวิลาวันเนี่ยนอกใจไปคบกับคนอื่นแต่ทางด้านของวิลาวันยืนยันกับทีมข่าวมณีทีวีฮะบอกว่าเลิกกันมาเป็นปีแล้วนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็แยกนอนกันคนละห้องแล้วก็เลิกกันจริงๆเป็นปีที่ผ่านมาเอกราชเนี่ยเป็นคนมาบอกเลิกตัวเองด้วยซ้ำยังติดหนี้อยู่อีก 400,000 แล้วก็ไม่ใช้คืนด้วยวันนี้ไม่เห็นพูดเรื่องนี้เลยคุณวิลาวันยังบอกด้วยนะบอกว่าพอเอกราชรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปคบกับแฟนใหม่ก็เลยโมโหแล้วก็มาฉกลูกไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมทั้งที่ลูกอยู่กับตนมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการที่ไปรับลูกกลับมาไม่มีการทำร้ายร่างกายใครแล้วแค่เอาลูกมาอยู่ดูแลกันเท่านั้นเองคนบอกเลิกเราว่าจะไม่เอาเราแล้วเขาก็เป็นหนี้สินเราด้วยเขาเป็นหนี้เราอยู่400,000ซึ่งเขาไม่เคยพูดถึงส่วนนั้นเลยว่าเขาจะใช้คืนยังไงแล้วเขามาเอาลูกไปแบบนี้คือเขาจะโกรธจะอะไรเราก็ได้แต่คือเขาไม่สมควรมาทำแบบนี้ค่ะไม่ควรมาทำกับลูกแบบนี้คือวันนั้นน่ะเราก็บอกเขาว่าให้เขาอะค่ะเอาลูกมาคืนซึ่งเรามีแชทคุยกับเขาตลอดเวลาแต่เขาไม่ยอมให้เราคุยกับลูกไม่ยอมให้เราเจอลูกไม่ให้เราคอหาลูกไม่ให้ลูกคอหาเราเพราะเขาเห็นว่าเรากำลังจะมีคนใหม่คะพอเห็นว่าเรากำลังจะมีคนใหม่ก็มาแสดงความเป็นผัวทันทีเลยค่ะต้องการเอาลูกคืนแค่นั้นเราไม่อยากไปยุ่งกับปู่กับย่าไม่อยากไปถูกเนื้อต้องตัวหรือทำร้ายเขาหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราบุกเข้าไปเนี่ยเราผิดเราไปทำร้ายร่างกายเนี่ยโอ้โหเท็จมากค่ะคือ2คนผู้ใหญ่เป็นคนที่เท็จมากเลยค่ะ
อันนี้กำลังพูดถึงปู่กับย่าเด็กของเด็กเลยนะคะเป็นคนที่เท็จมากแต่ว่าคุณยายเมื่อวานนี้ตอนที่คุยกับผู้สื่อข่าวคุณยายก็บอกยายเจ็บนะนี่ให้ดูรอยช้ำด้วยใช่ไหมเออยายก็เจ็บล่าสุดคุณผู้ชมมีหลักฐานที่ทางฝั่งคุณวิลาวันซึ่งเป็นแม่เด็กส่งให้เราดูเขาบอกว่ามีคลิปหนึ่งเป็นตอนที่เอกราชพ่อเด็กพาน้องใบเฟิร์นไปอยู่บ้านปู่กับย่าที่เพชรบุรีแล้วปรากฏว่าเด็กร้องไห้ค่ะน้องเนี่ยร้องไห้อยากจะอยู่กับแม่แล้วตอนที่ในรถเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะแป๊บนึงในรถคันนี้นะเปิดเพลงเหมือนกับเปิดเพลงแม่เกี่ยวกับแม่อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็จะปิดลูกบอกไม่เอาหนูจะฟังเพลงนี้แล้วหนูคิดถึงแม่ฝั่งของวิลาวันบอกว่าพอได้คลิปนี้มาหนูก็เลยรีบไปรับตัวลูกมาเพราะหนูรู้ว่าลูกเนี่ยอยากอยู่กับหนูเปลี่ยนลูกไปไม่ฟังอันนี้ลูกอยากฟังโอเคโอเคได้อยากฟังแต่อย่าร้องไห้เดี๋ยวพ่อร้องตามเนื้อเดี๋ยวแม่มาเองอย่าปิดเพลงหนูจะฟังบอกหนูคิดถึงแม่ด้วยหนูคิดถึงแม่ด้วยแต่พ่อเนี่ยกำลังจะพาไปฝากบ้านปู่กับย่านะคะแล้วสุดท้ายพ่อบอกพ่อก็จะร้องไห้แต่ไม่ให้ลูกอยู่กับแม่เพราะพ่อบอกว่าไปจับได้ว่าแม่เนี่ยไปคุยกับต่างชาติอ้าวน้องร้องไห้แล้วไม่อยากขึ้นแข็งอ๋อไม่เป็นไรลูกหลักฐานที่คุณวิลาวันบอกว่านี่ไงจะต้องเอาลูกมาอยู่ด้วยเพราะลูกร้องไห้อยากอยู่กับแม่แล้วคลิปล่าสุดหลังจากที่คุณวิลาวันไปเอาตัวน้องใบเฟิร์นมาอยู่ที่บ้านมีภาพน้องตอนที่อยู่กับคุณแม่แล้วนะคะคนละอารมณ์เลยให้คุณผู้ชมตัดสินดูละกันอ่านอันนี้ตอนอยู่กับแม่นะน้องคะยิ้มเฉยๆหน่อยน้องคะยิ้มเฉยๆหน่อยนี่ค่ะน้องไม่ร้องเลยอยู่กับคุณแม่แล้วก็เมื่อวานนี้นะถ้าดูจากวงจรปิดนะจังหวะที่คุณยายเขาเนี่ยอุ้มเขาออกจากบ้านก็บอกว่าหนูจะไปหาแม่คือเข้าใจว่าเด็กเขาก็มีความผูกพันเพราะเด็ก3ขวบอะเนาะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรกันแต่สุดท้ายแล้วน้องก็อาจจะต้องการอยู่กับคุณแม่ด้วยเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ร้องไห้คิดถึงแม่ล่าสุดวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคนสนิทของคุณวิลาวันคนหนึ่งซึ่งเคยพูดก็ได้เป็นอดีตสามีแต่ไม่ใช่พ่อน้องใบเฟิร์นนะคะเคยคบกันเมื่อหลาย10ปีก่อนชื่อคุณชเวงศักดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้เจอคุณวิลาวันเจ้าตัวเนี่ยเอาลูกสาวคนโตอายุ16มาให้พ่อดูแลแล้วก็รู้จากข่าวว่าคุณวิลาวันเพิ่งจะไปเอาน้อง3ขวบเนี่ยลูกอีกคนนึงมาดูแลตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบคิดว่าวิลาวันไม่ได้ทำร้ายร่างกายพ่อผัวแม่ผัวตามที่เป็นข่าวหรอกแค่มีจังหวะที่แย่งลูกกันเพราะวิลาวันเขาก็รักลูก3ขวบเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดอันนี้สามีดั้งเดิมเลยสามีคนแรกเล่าให้ฟังว่าวิลาวันกับคุณเอกราชเขาตัดขาดกันไปแล้วและพอเลิกกันแยกห้องกันนอนปุ๊บเนี่ยคุณวิลาวันเขาก็ไปคุยกับจะไปคุยกับใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอยู่ดีๆคุณเอกราชเนี่ยตามมาหึงหวงและสุดท้ายก็มาเอาตัวลูกไปเพราะว่าอยากจะเหมือนกับทำร้ายจิตใจอดีตภรรยาแต่เหตุการณ์ทั้งหมดวิลาวันเขารักลูกเขาก็เลยไปเอาตัวลูกกลับมาค่ะตบตีกันหรอครับมันน่าจะแย่งกันแล้วก็ยื้อลูกฮะแย่งลูกอ่ะคือปัญหาถ้าตบตีกันคงไม่ตามวิสัยของทั้ง3 2 3คนผมไม่น่าจะใช้กำลังขนาดนั้นแต่ถ้าไอ้ยื้อแย่งที่ไปเอาลูกเนี่ยน่าจะมีเขาก็บอกว่าเขามีปัญหากับแฟนก็แยกกันอยู่แยกกันอยู่ต้องแยกกันอยู่แล้วก็แยกบ้านไอ้แยกห้องนอนกันเป็นปีแล้วซึ่งเขาก็น่าจะเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนใหม่แต่เขาบอกเขาแยกกันแล้วผมไม่ได้ถามดีเทลนะเขาไม่มีแฟนใหม่แฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วพ่อใบเฟิร์นก็มาแสดงความเป็นสามีก็เลยจะไม่มีปัญหากันแล้วพ่อใบเฟิร์นก็เอาใบเฟิร์นหนีเขาหนีเขาไปอาทิตย์นึงติดต่อไม่ได้5วันแล้วติดต่อไม่ได้เขาก็เลยเช็คจนเขาไม่เจอที่หัวหินแล้วเขาก็เลยแย่งมาตอนนี้แจ้งความทั้งคู่ค
ค่ะผมก็เลยบอกว่าให้พยายามหาระวังกลางของแต่ละคนซึ่งตอนนี้มันคุยกันไม่ได้ทั้งสองคนเขาต่างคนมีโคตรแต่ผัวเขาไม่ยอมไม่ยอมกันผมก็เลยบอกว่างั้นก็ไปหาคนกลางแล้วก็หาคนมาคุยจับคนกลางมาคุยซึ่งเขาก็แจ้งว่าเขาจะไปคุยกับปวีณาอันนี้อดีตสามีซึ่งจริงเป็นคนกลางจริงๆเลยเพราะว่าไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นบอกว่าถ้าคุยกันไม่ได้คุยคุณปวีณาหงสกุลเลยนะคะจะห่วงใยเด็กมากที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยจะดูว่าเด็กอยู่กับใครแล้วดีกับเขาที่สุดเพราะจริงคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะแยกทางกันอยู่แล้วสงสารน้องน่ะร้องไห้เลยแล้วกลายเป็นว่าพ่อก็อยากได้แม่ก็จะไปแย่งมาแต่พ่อกับแม่ก็จะแยกทางกันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ